นะครับก็ต้องขอสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการโชว์ฟอกซองจากนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่นะครับจะมาในบทเพลงอะไรต้องติดตามกันสำหรับต่อจากนั้นนะครับจะเป็นการโชว์ร้องเพลงเรือเล็กควรออกจากฝั่งนะครับส่วนเพลงที่2จะเป็นเพลงแสงสุดท้ายนะครับ2เพลงนี้มีความหมายยังไงครับเพลงนี้ต้องเกริ่นเพลงแรกก่อนนะครับเพลงแรกเนี่ยเพลงเรือเล็กควรออกจากฝั่งนี่ถ้าเปรียบก็เปรียบเสมือนนิสิตนักศึกษาตัวน้อยๆนะครับที่กำลังใฝ่หาความรู้นะครับควรจะเป็นเรือนะครับที่แล่นออกสู่ทะเลกว้างเพื่อไปหาความรู้ต่อไปในภายภาคหน้านะครับแล้วก็ต้องฟันฝ่าคลื่นลมคลื่นลมแรงนะครับถือได้ว่าเป็นอุปสรรคในการเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วเพลงแสงสุดท้ายล่ะครับเกี่ยวกันยังไงเพลงแสงสุดท้ายนี่ถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นเพลงให้กำลังใจเราให้เราพยายามคว้าโอกาสนะครับโอกาสถึงแม้จะลิบหลีแค่ไหนเนี่ยถ้าเราพยายามหรือว่าถ้าเรากระตือรือร้นตัวเองเนี่ยเพื่อจะไขว่คว้าโอกาสนั้นมาเนี่ยก็เปรียบเสมือนแสงสุดท้ายนั่นเองนะครับที่เราจะก้าวออกไปไขว่คว้ามานะครับครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราชมพบการแสดงฟกซองเลยนะครับครับแล้วก็ต่อจากนั้นจะเป็นการโชว์ร้องเพลงแสงสุดท้ายแล้วก็เรือเล็กควรออกจากฝั่งติดตามรับชมและรับฟังได้เลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมหน้าม่านสื่อสารครั้งที่4นะคะโดยสาขาการสื่อสารสื่อใหม่นะคะคณะวิทยาการจัดการสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะพบกับดิฉันนะคะนางสาวแพรินพรมวังค่ะผมนายมนทนอินทลิงครับผมนายวุฒิชัยเขินวิชัยครับผมแล้ววันนี้นะคะเรามีกิจกรรมมากมายใช่ไหมคะคุณโจคะมีกิจกรรมอะไรบ้างเลยใช่แล้วครับอย่างอาทิตย์ตอนเช้านะครับถึงช่วงบ่ายนะครับก็จะมีซุ้มนิทรรศการนะครับของนักศึกนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาของเรานะครับผมใช่ค่ะแล้วไฮไลท์ของเราคืนนี้คืออะไรคะคุณบิวคะคืนนี้ครับก็มีการแสดงละครเวทีของชั้นปีที่2และชั้นปีที่3นะครับผมคนที่ผ่านไปผ่านมานะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะเข้ามานั่งแวะรับชมพวกเราก่อนนะคะแน่นอนว่าคืนนี้นะคะละครของเราต้องแสงสีเสียงตะการตาของทุกคนแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้เราอย่ารอช้าเลยมาเจอเพลงแรกของเราเลยนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักกันดีแน่นอนขอใจแรกเบอร์โทรค่ะThank you.
ใสแน่นอนทำไมเราถึงมาร้องเพลงฟกซองกันได้เราเรียนสายวิชาประสานเสียงนั่นเองซึ่งน้องๆ นะคะที่สนใจในการร้องเพลงเป็นนักแสดงหรือผู้กำกับนะคะทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะก็สามารถเข้าเรียนสายวิชาของเราได้ใช่ไหมคุณโจ้คะใช่ครับผมจะว่าไปนะคะคุณเบียร์กับคุณโจ้มาจากจังหวัดอะไรเอ่ยผมมาจากจังหวัดสุโขทัยครับผมก็มาจากอุตรดิตถ์นะฮะว้าวแล้วทำไมพวกคุณถึงมาเรียนที่โรงที่มหาวิทยาลัยนี้ได้คะผมคิดว่าบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยพะเยานะครับอากาศดีครับผมก็เหมือนกันนะฮะอากาศสดชื่นฮะที่นี่ครบ3ฤดูจริงๆนะฮะแล้วสาวๆล่ะคะสาวๆที่นี่ก็สาวๆทุกคนน่ารักหมดฮะชอบครับชอบครับต่อไปก็มาพบเพลงนี้เลยนะคะภูมิแพ้กรุงเทพนะคะตามสเต็ปน้องโลกภูมิแพ้เข็มเลิฟจนทนไม่ได้หมอก็ขอให้มีจากกรุงเทพไปที่เลือกมาจังหวัดนี้เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใดที่ผ่านมานะครับเชิญแวะมานั่งด้านในครับเก้าอี้ว่างเพียบเลยครับบัตร300แล้วก็อยู่โซนหน้านะครับบัตร500แล้วอยู่โซนหลังนะฮะแล้วแบ่งโซนไว้ฮะพี่ละค่ะพี่ละค่ะฟรีค่ะฟรีครับงานนี้ฟรีตลอดทั้งงานนะฮะงานนี้ฟรีค่ะเข้าถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะอย่าเพิ่งไปไหนแวะเข้ามานั่งกันก่อนเนาะเพราะตอนนี้นะคะเราจะได้พบเดี๋ยวอีกสักพักนะคะเดี๋ยวเราจะได้พบกับ2หนุ่มนะคะที่จะมาร้องเพลงประกอบละครเวทีในวันนี้นะคะซึ่งจะเป็นใครหน้าตายังไงนะคะ
และเสียงดีแค่ไหนท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องได้รับต้องได้ฟังแน่นอนนะคะแล้วก็ภายในคืนนี้เรายังจะมีละครอีก2เรื่องเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าท่านผู้ชมต้องรอดูเดี๋ยวรอดูดีกว่านะคะไม่บอกนะฮะเป็นความลับเราอิบไว้นะฮะต้องรอชมนะฮะต่อไปนะคะจะเป็นเพลงสุดท้ายของเราแล้วนะคะนักประดาน้ำค่ะซ้อมนะซ้อมนะจบแล้วนะฮะสำหรับเพลงนักประดาน้ำนะฮะครับผมฟังนี้เพลงฟังเพลงเพลินๆนะฮะนักประดาน้ำไม่ใช่ไปโดดเล่นที่กวานเล่นนะฮะนะครับเพลงสุดท้ายของช่วงพวกสองนะฮะตอนนี้มีแถมนะครับเป็นเพลงสายตายาวนะฮะครับผมรู้ไหมมีคนแอบชอบเธอแต่ไม่มีใครรู้ไม่เคยบอกเธอที่ไม่แสดงออกก็รู้
ไปแล้วครับสำหรับผลงานแรกครับมาพบกับเพลงที่2ของพวกเราครับผมแสงสุดท้ายครับขอมือทุกคนหน่อยไหนสายสมัยอยู่ไหนแล้วขอมือหน่อยสายสมัยขอเสียงหน่อยจ้ะมาเฮ้ยวู้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 วI'm not afraid to die.
ไปยังคง